สวัสดีครับมาพ่อกันอีกแล้วครับกับเกษตรฤทธิ์ก่อนที่มาเข้าเรื่องครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามเพื่อเป็นแนวทางอีกแนวทางหนึ่งในการเฮ็ดเกษตรครับกับคลิปนี้ผมก็สิพามาคัดท่อนพันธุ์ครับของการปลูกมันเนาะหลังจากคลิปก่อนกันลงเข่าไปครับการใส่ปุ๋ยเข่าแล้วคลิปนี้ก็สิมาเข่ามันครับบัดนี้พอดี มันถึงฤดูกาลนะครับฤดูกาลปลูกมันนะครับเดือนมันปลายฝนเดือนตุลาช่วงเดือนตุลาไปเนาะกับมื้อนี้ก็สิมีเทคนิคการบ่อการเลือกพันธุ์ครับอันดับแรกก็คือว่าครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับฝากคอมเมนต์แลกเปลี่ยนความคิดครับกับคลิปนี้ก็จะพามาเบิ่งพันธุ์มันของระยองเก่าครับตามที่พี่น้องเห็นนี่ครับในสวนนี่แหละลักษณะต้นก็7เดือนแล้วครับสิเข้า7เดือนแล้วนะบ่เต็มดอกก็เลยพาพี่น้องมาคัดครับมาสังเกตว่าการเลือกพันธุ์นี่สิเลือกแบบใดก็ใบก็เริ่มล้นหลายเลยครับเข้าอันนึงครับผมจะบอกเลยเทคนิคเนาะการเลือกพันธุ์นี่ครับ1มันสิจําเป็นอยู่เด้อครับเฮาต้องเข้าใจลักษณะของพันธุ์นะครับแล้วก็ฮู้ว่าลักษณะพันธุ์มันนี่มากแบบใดต้นมันลักษณะมันเป็นแบบใดนะครับเพื่อพิจารณาในการเฮาสิได้บ้างระบบการปลูกถูกนะครับคือมันแบบนี้นะครับมันต้นสูงนี่มันต้นใหญ่ต้นสูงแบบนี้นะครับก็วิธีการเฮ็ดนะครับการปลูกมันชนิดนี้ก็คือต้องปลูกห่างครับเพราะว่ามันเป็นต้นมันลักษณะที่ต้นใหญ่นะครับต้นสูงต้นตรงต้นสูงต้นใหญ่ครับและการหากินของมันเนี่ยเมื่อมันเป็นมันชนิดต้นสูงต้นใหญ่นะครับรากมันก็ต้องไปหาที่พื้นที่กว้างครับรากหากินมันเนาะหัวมันนั่นแหละมันต้องหาต้องการพื้นที่กว้างครับเพื่อไปเลี้ยงต้นเลี้ยงใบให้สมบูรณ์เนาะครับแต่ว่ามันจะมีเกษตรกรบางคนนะที่ยังบ่เข้าใจอยู่ในการปลูกมันคือเกษตรกรบางรายไปเลือกเอาต้นมันต้นใหญ่ครับชนิดลักษณะมันเป็นมันต้นใหญ่ต้นสูงนะครับแต่ว่าเลือกมาปลูกที่บ้านมันก็เลยเหตุให้มันนะครับเป็นมันที่เขาเอ่ยอย่างมันบ้าใบครับมันขึ้นต้นบ่ได้หัวนะครับเพราะว่าลักษณะมันต้นใหญ่มันจะไปขึ้นต้นแล้วมันจะเผื่อแย่งแสงแดดกันครับยิ่งปลูกทีเท่าไหร่นะครับปลูกทีสําใดนี่ต้นมันไงสิขึ้นต้นแล้วเป็นเถานะครับเป็นเครือสิบ่ค่อยลงหัวครับพันธุ์มันต้นใหญ่นอกจากผู้ใดมักปลูกทีก็เลือกพันธุ์มันที่ต้นน้อยๆครับพอมันสิบ่ค่อยได้เลี้ยงต้นหลายเนาะแล้วก็มันก็สิบ่ค่อยได้แย่งแสงแดดกันซึ่งพันธุ์ต้นน้อยก็คือคันจําบ่ผิดภาษาราชการอาจจะเป็นระยอง3ครับอาจสิระยอง3หรือบ้านเฮาเรียกเอิ้นว่าอีเลี้ยงน้อยละง่ายๆครับคันจําบ่ผิดเนาะผิดจังได๋ก็เข้ามาคอมเมนต์มาแลกเปลี่ยนกันได้ครับแต่พันธุ์นี่ก็คือระยองเก่าครับเป็นลักษณะพันธุ์ที่สูงต้นใหญ่เป็นลักษณะต้นครับสูงต้นใหญ่ให้หัวดกครับหัวดกให้แป้งคันไผเข้าไปเบิ่งคักนี่เข้าไปเบิ่งในทางวิชาการเพิ่นมันพันธุ์นี้สิให้แป้งดีกูหมู่ครับในฤดูหน้าแล้งมันระยองเก่านี่สิให้แป้งดีกูหมู่โดยอาจจะถึงประมาณ32ได้คันถึกช่วงฤดูแล้งเนาะตะกี้ผมก็มีความเชื่อว่าเกษตรแต่เข้าไปเบิ่งแล้วนะครับสู่ๆอันนี้บ่ได้สู่ระยองเก่าบ่ได้ก็เลยนี่แหละครับก็เลยมาหาผักขัดสายพันธุ์เอานี่ๆ ในแปลงของของเองแหละครับเพราะว่าเฮามีอยู่แล้วเนาะผมก็ปลูกเกษตรที่กันปลูกลักษณะเดียวกันนี่มันจะเป็นลักษณะเป็นเถาเป็นเครือนะครับมันจัดการยากเวลาเฮาตัดลำตันยังเฮาเก็บเลยมันเก็บยากครับก็เลยมาหันมาสลิ่นตัวนี้ก็ปลูกมาหลายปีแล้วครับพันธุ์นี้ก็ถือว่ามันถือกับดินเฮานําดูแลง่ายครับเพราะว่ามันเป็นมันที่ให้ต้นเร็วนะให้ต้นสูงเร็วคุ้มหญ้าได้เร็วครับ
มันดูแลรักษาสิง่ายกว่าสุพรรณก็ทั้งเลือกหนึ่งผมก็อยากหาในครับระยองระยองระโอ้ยลิ้นพันกันระยองเจ็ดซึ่งมันหาบ่ได้แล้วครับสาบานเฮาคืออีเลี้ยงใหญ่เนาะซึ่งก็ให้หัวที่มีลักษณะคล้ายๆกันครับพวกนี้พวกระยองเจ็ดระยองเก่าต้นก็ใกล้เคียงกันครับสู่สีแต่ว่าระยองเจ็ดมันสิมีงาหลายแต่ว่าพันระยองเก่านี่สิส่วนมากสิเป็นจังซี่ครับเลี้ยวขึ้นไปเลยตรงเลยเลี้ยวขึ้นไปนะครับสิบ่ค่อยมีงาก็ง่ายต่อการเขาดูแลรักษานะครับมื้อนี้ก็นี่แหละครับการเลือกพันธุ์อันนึงนะครับเทคนิคสัมพันธ์หยังก็บ่ต่างกันครับขึ้นอยู่กับการจัดการของเฮาเองว่าพันธุ์นี้ลักษณะต้นเป็นอย่างไรลักษณะการให้หัวหมักปู่แบบที่แบบทางแบบใดนะครับมันขึ้นอยู่กับลักษณะเฮาสิศึกษาลักษณะของมันบ่นะครับบ่แม่นว่าพันธุ์ใดปลูกตามผู้อื่นนะครับผู้อื่นบางเทื่อเขาอาจสิว่าไงมันดูแลบ่คือกันครับเห็นของเขาหัวใหญ่ก็สิแล่นไปนําเขาครับไปเอาพันธุ์ของเขาไปซื้อพันธุ์ของเขาซึ่งผมคิดว่ามันเป็นจุดหนึ่งที่บ่สําคัญปานใดนะครับมันขึ้นอยู่กับการดูแลของเฮาและการฮู้ว่ามันเฮามีลักษณะแบบใดมักปลูกแบบใดเนาะครับและการใส่ปุ๋ยการจัดการการเฮ็ดร่องเฮ็ดคู่ครับมันสําคัญตัวนี้มากกว่าเนาะมันบ่เกี่ยวกับพันธุ์ก็ถือเป็นสิ่งจุดสําคัญอีกนึงที่ยังผมว่ายังบ่สําคัญที่สุดนะครับมันสําคัญมันสู่การจัดการและการเฮาฮู้ลักษณะพันธุ์ที่เฮามีอยู่มากกว่านะครับที่สําคัญเนาะก็เป็นอีกแนวทางนึงครับอยากให้พี่น้องค่อยสังเกตนะครับเวลาปลูกมันพันธุ์ใดก็อย่าเบิ่งลักษณะต้นมันว่ามันให้ต้นแบบใดมันคือว่านะครับปลูกมากปลูกทีกะทีต้นมันเป็นมันลักษณะต้นใหญ่ต้นสูงนะครับกับคุ้มปลูกทีให้มันทีขึ้นกว่าเก่านะครับอยากได้หลายเนาะมันก็เฮ็ดให้ยอดผลผลิตของเฮามันตกนะครับเพราะว่ามันสิให้ความสําคัญลางเทื่อมันต้นใหญ่ไปปลูกทีมันก็ให้ความสําคัญนําต้นมันหากมันก็ไปได้บ่ไกลครับเพราะว่ามันสิไปเล่นต้นแย่งแสงแดดกันหลายกว่าแล้วก็ต้นน้อยแม่นบ่ครับเอามาปลูกที่ปลูกห่างมันก็บ่ได้อีกครับเพราะว่ามันสิไปเสียเรื่องการดูแลหญ้าเพราะว่ามันคุ้มมันซอยอยู่ของบ่ได้นะครับมันคุ้มดินบ่ได้มันมีลักษณะต้นน้อยเนาะคือใครๆเลี้ยงน้อยบ้านเฮาน่ะมันต้นน้อยแต่ว่าเฮาไปเสียไปปลูกห่างมันก็บ่ได้ครับจังว่าผมอยากแนะนําว่าคันอยากปลูกที่ก็คือเอามันต้นน้อยนะครับปลูกมากปลูกข้างก็คือเอามันติดต้นใหญ่คุ้มหญ้าได้เร็วนะครับเรียกเป็นเทคนิคเองหนึ่งครับกาสำหรับมันแปลงนี้ครับสังเกตยอดเนาะเดี๋ยวผมพาไปสูงครับมันสูงพอดมันถ่ายบ่ถึงเนาะสังเกตยอดครับสิบ่มีใบด่างบ่ค่อยมีเพี้ยนะครับมันพันนี่ผมปลูกมาหลายปีแล้วสังเกตเบิ่งแล้วนะสิบ่ค่อยมีเพี้ยแล้วก็ใบด่างช่วงนี้ก็โรคใบด่างมันกำลังระบาดเนาะครับกรมวิชาการทางจังหวัดอื่นๆก็ช่วงนี้ยังเป็นมีหลายจังหวัดนะครับที่เป็นหม่องกักกันโรคอยู่ก็พยายามเลือกเบิ่งครับอันดับแรกเลยเนาะสำหรับการเล่นมันนี่ก็ขอให้เลือกพันธุ์ที่อยู่ในเขตเฮานะครับแล้วเฮาเห็นสิดีกว่าเฮาสั่งเพราะว่าเฮาสั่งนะครับบ่ฮู้ว่าเพิ่นสิจริงใจกับเฮาซำใดสิตรงสิซื้อกับเฮาบ่นะครับบางเทื่อเขาเจ้าอาจสิไปจักโฆษณาพันนึงแต่ว่าไปตัดอีกพันนึงมาเฮาก็ได้ครับเพราะว่าเฮาบ่ได้เห็นเฮาบ่ได้ไปเลือกบางเทื่ออาจเป็นโรคเป็นยังมามันก็บอกว่าบ่เป็นก็ได้นะครับดังนั้นเฮาจึงควรครับควรหาแหล่งที่ใกล้ก่อนศึกษาแหล่งที่ใกล้ก่อนครับฝากไว้นะครับฝากช่องฝากแนวทางไว้สำหรับผมก็เฮ็ดหลายวิธีหลายทางกันก็หลายเกษตรก็ถือว่าเฮ็ดหลายทางครับเขาก็เฮ็ดมันก็เฮ็ดอ้อยก็เฮ็ดครับ ก็เริ่มสิ ผมว่าเริ่มเฮาสิอ่านทิศทางออกแล้วครับ
การเฮ็ดเกษตรเนาะหลายๆอย่างผมก็ว่าผมเริ่มจับทางมันถือแล้วเริ่มสิอย่างสิลงโตอยู่โตเลยนะครับเริ่มสิจับจุดได้แล้วสำคัญนะครับการเฮ็ดเกษตรเฮาต้องจับจุดให้มันได้ อย่าเฮ็ดพร่ำเพื่อเฮ็ดลอยๆเฮ็ดตามหมู่ครับพยายามอย่าเฮ็ดตามหมู่เห็นหมู่ใดยังเฮ็ดอันนั้นเห็นหมู่เฮ้ยยังปลูกน้ําข้าวเจ้าครับอันนั้นบ่ดีครับเพราะว่าเฮามีข้อมูลพื้นฐานมันต่างกันครับเถื่อเฮาเถื่อเขาเจ้าสิตั้งโตได้เนาะเถื่อเขาเจ้าสิอยู่ได้เขาเจ้าก็ต้องพิลองถูกมาหลายดังนั้นเฮาอย่าไปแล่นน้ําเผาไปแล่นน้ําเพิ่นเฮ็ดในสิ่งที่เฮาอยากเฮ็ดก่อนนะครับศึกษาให้มันท่องแท้อย่าเฮ็ดอย่าพวกซุ่มมือเปิบครับอย่าไปเฮ็ดแบบนั้นบ่มีไผรวยครับเฮาต้องจับจุดของเฮาเองให้ได้ก่อนเฮายังสิยืนได้สําหรับอาชีพเกษตรเนาะมันเป็นอาชีพที่สาบสวยบ่ได้ครับต้องคอยเป็นคอยไปคอยศึกษาจับจุดให้มันถือครับจับจุดให้มันถือเบิ่งครับกะพันกะคันอยู่ใกล้กับก็อยากแบ่งอยู่ครับท่านไผเข้ามาเบิ่งเลยอยู่ใกล้ผมก็อยากแบ่งอยู่แต่ว่าผมบ่อยากขายนะครับบ่อยากจัดส่งเพราะว่าผมคิดว่ามันเป็นการหากินทั้งเถื่อมันถือผู้ดีมันก็ดีครับถือผู้เอาเปรียบมันก็ถือเฮาก็ถือเอาเปรียบคือกันครับก็เลยบ่อยากขายทางอินเทอร์เน็ตทางโซเชียลนะครับผมบ่อยากขายทั้งนั้นคันสนใจจริงๆอีหลีก็คืออยากให้มาเบิ่งเอาครับมาเลือกเอาเลยนะมันก็บ่หลายครับอยู่นี่ผมจองไว้ประมาณ4ไร่5ไร่นั่นแหละครับมันบ่หลายปานใดเนาะก็สิตัดคอยตัดคอย ปลูกไปนําครับแต่ว่าไผมาท่านก็คือได้เนาะคันเสียสละมาเอามาเบิ่งน้ํากันครับมาเลือกน้ํากันเพราะว่าอยู่นี่มันก็ถือว่าจังได๋ล่ะคันคนเขาใกล้มาเบิ่งใกล้ในเขตยะโสเนาะก็ถือว่าใกล้ผมอันอยู่นี่มันอยู่เขตยะโสครับอยู่เมืองเลิ่งอยู่เขตเลิ่งนะครับกันอยู่ใกล้เขามาเบิ่งแล้วเห็นสนใจกับเขาคอมเมนต์มาถามมายังครับมันเหลือบ่อมันมีบ่อนะครับเนาะส่วนมากผมก็บ่อยากขายพุ่นล่ะกันอยากได้คือมาแบ่งปันเอาน้ํากันเนาะครับแลกเปลี่ยนก็สิได้มาคุยวิธีการเฮ็ดการจัดการนํานะครับง่ายกว่าเฮาสิไปคุยกันทางโทรศัพท์ทางนั้นมันสิบ่เห็นแล้วก็อย่างนึงก็มาเบิ่งก็อยากเห็นว่าการลักษณะการเฮ็ดของผมเป็นจังได๋ดีกว่าครับดีกว่าเฮา สิสั่งซื้อตามเน็ตตาม LINE เนาะตามเฟซตาม LINEก็นี่แหละครับแนวทางอีกแนวทางนึงอย่าลืมครับติดตามครับนี่แหละผมกำลังเตรียมพันธุ์ไปเฮ็ดทดลองมัน15ตันต่อไร่ครับมันสิผ่านบ่ได้ก็บ่เป็นหยังครับเพราะว่าเนื้อเนืองด้วยผมก็สิพยายามบ่ใส่ทุนหลายบ่ลงวัตถุดิบหลายเนาะอย่างเช่นขี้ไก่หยังผมก็สิบ่ลงครับคือสิปลูกตามที่คิดไว้ก่อนโดยสิบ่เน้นพวกนี้เนาะบ่เน้นเงินบ่เน้นทุนหลายบ่เฮาสิเฮ็ดได้บ่สมบักแล้วก็บ่เดินระบบน้ํานะครับสิบ่ระบบน้ําเฮาระบบธรรมชาติก่อนมันสิได้ไปอยู่ในระดับที่ใกล้เคียงบ่อย่างแท้ก็ให้มันได้จัก10 11 12ไปจังซี่นะครับแต่ว่า10นี่ผมการันตีได้แล้วครับในลักษณะมันคือจังซี่การขุดกันยังผมก็น่าสิได้แล้วนะในขั้น10ขึ้นอยู่กับขั้น15ที่มันสิเนื้อไปอีกอย่างนึงคือมันเป็นบทพิสูจน์ของเฮาเองครับว่าเฮาจะเอาจิตวิทยาใจใส่จังได๋การเฮ็ดมันเนาะครับประเด็นนึงก็คือคู่นี่ครับนี่คือผิดนะครับคู่แบบนี้แต่ว่าคันเฮ็ดระบบ15ตันต่อไร่สิขยายคู่ให้มันป่านครับให้มันป่านกว่านี้เนาะสิบ่ให้มันแหลมอันนี้มันคู่แหลมครับหัวก็สิบ่ดกครับเบิ่งสังเกตยังไงเลยมันสิสู่คู่ป่านบ่ได้ก็ฝากติดตามครับฝากเบิ่งเดี๋ยว44ผมสิเฮ็ดเป็นขั้นเป็นตอนให้เบิ่งไปนํากันเลยนะสิบ่รวบลับตัดตอน
สิเห็นให้เบิ่งไปเทื่อละคันละคันให้พี่น้องในเขามาเบิ่งแล้วก็เห็นไปนํากันว่าการเฮ็ดเป็นจังได๋นะครับแต่การถึงการแล้วดูการเก็บเกี่ยวเฮาก็สิมาเบิ่งนํากันดีกว่ามันสิได้บ่นะครับฝากไว้ครับสําหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ